มอมเหม่งมากเลยแต่ที่แกนี่คือหน้าหน้ายิ้มหน่อยสิลูกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทางนี้หน่อยแล้วมาทางนี้หน่อยจ้านี่นะจ๊ะทุกคนชุดแดนเซอร์ใหม่เอี่ยมฝีมือน้องสมหวังเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ใครชอบใจตบมือตายแล้วสมหวังชุดสวยจังเลยสีนี่อีเนาเขาบอกว่าฝีมือขั้นเทพเลยนะแบบนี้เห็นแล้วอยากใส่อ่ะอีจุ๊บจะยัดไปลงเหรอคะถ้าแกใส่นะก็เหมือนแหนมไปย่นเลยแหละขอละลายนี่กันเปิดเป็นบังไฟด้วยแม่คนสวยนี่ทำอะไรก็ดูสวยไปหมดเลยนะจ๊ะนี่ฉันก็ช่วยน้องสมหวังทำเหมือนกันอย่างนี้ก็แปลว่าฉันก็สวยด้วยนะสิสำหรับเธอข้อยกเว้นรอต้อยมาทองแดงพี่จ๊ะนี่ไหนชุดมันก็เสร็จแล้วอ่ะฉันอยากให้พี่ๆอ่ะลองใส่แล้วก็ไปซ้อมเต้นกันจะได้เตรียมความพร้อมไปทัวร์อยุธยาในวันพรุ่งนี้เป็นจังหวัดแรกเลยน้อ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 ยพวกลุงเล็กน้อยก็ไม่ได้ตายซะน้อย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 สะดุดเล็กน้อยเมนกระตายชีวิตของเรานั้นยังมีอยู่ต้องเลือกสักทางคอยดูถ้าเราร่วมมือกันสู้จะดีไม่ดีไม่ทำไม่รู้น้อย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 พวกลมเล็กน้อยก็ไม่ได้ตายซะหน่อยน้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 อยแต่ลมเล็กน้อยไม่เห็นจะตายซะหน่อยของเรานั้นยังมีอยู่ต้องเหลือสักทางคอยดูถ้าพวกเราร่วมมือกันสู้จะดีไม่ดีและไม่ทำละไม่รู้น้องแสงสีเสียงอ่ะจัดระบบให้เรียบร้อยนะอย่าให้พลาดคืนนี้เข้าใจหรือเปล่าเออนี่เดี๋ยวพวกเธอเอาชุดไปเตรียมไว้หลังเวทีเรียบร้อยนะไปครับรับทราบค่ะรีบไปล่ะช่วยเองจ้ะไปไปสวัสดีพี่ชูอ้าวเช้าเช้าดีครับไหว้พระไหว้พระเออเช้าพอดีผมเลือกตกลงกับชาวเรื่องราคาใหม่หน่อยครับอะไรนะขอเพิ่มเป็น 1,800 ไหนว่าตกลงไว้ที่ 1,500 ไงสายฟ้าอยู่ดีๆมาขอเพิ่มตั้ง 30,000 แล้วอาจจะเอาที่ไหนให้เองสายฟ้านี่อาชาวรวยเอ็งอย่าคิดโหดนะสิเอานะพ่อพ่อฟังผมก่อนได้ไหมอาชาวฟังผมก่อนพ่อก็รู้นี่ว่าวงเราเนี่ยปรับปรุงวงใหม่แล้วของที่มาลงวันนี้ก็ของใหม่ทั้งนั้นนะพ่อและอย่างนะครับผมก็สัญญากับเด็กในวงไว้ด้วยว่าจะเพิ่มค่าตัวให้ไม่ได้หรอก
เงินมันไม่ใช่ของอาเงินมันเป็นของวัดเป็นเอางี้ได้ไหมอางั้นผมขอเช่าที่วัดปิดวิกเก็บตังค์เองได้ไหมเฮ้ยสายฟ้าเอางั้นเลยเหรอไม่ลองก็ไม่รู้พ่อพอถึงไงเงินก็ไม่พอจ่ายเด็กในวงอยู่แล้วอาก็เอาเงินค่าเช่าเนี่ยเข้าวัดเป็นรายได้ไปอาก็ไม่ต้องเสี่ยงผมเสี่ยงเองเอาอย่างนั้นก็ได้นะเดี๋ยวอาจะไปบอกหลวงพ่อฮะขอบคุณนะครับอาเออพี่ชูลองโทรหาพี่ควรดูสิตอนนี้เขาจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุจังหวัดจะได้ประกาศให้คนมาดูกันเยอะๆเออจริงสิโอ้ยไอเดียไม่เลวเลยเช้าได้การแล้วคืนนี้คนแน่นแน่ขอบใจมากนะเช้า